สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ 3M Movie คนเรามักจะไล่ล่าหาความสุขว่าอยู่ที่ไหนจนลืมไปว่าการที่ไม่มีความทุกข์มันก็น่าจะเพียงพอแล้วหากคุณไม่แน่ใจในสิ่งที่แสวงหาจงใช้เวลาในการฝึกฝนลองผิดลองถูกเพื่อลองสืบค้นเพราะอาจจะพบตัวตนของคุณก็ได้นะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า The One 2001เดี่ยวมหาปลัยครับก็สำหรับหนังเรื่องนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางข้ามจักรวาลเพื่อไล่ล่าคนอีกคนหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ให้ตัวเองนั้นจะได้กลายเป็นหนึ่งในเดี่ยวมหาปลัยหรือว่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลปกติแล้วผมก็ไม่ค่อยจะได้สปอยแนวนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่เห็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างสนุกแล้วก็มันมากๆและเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ก็สามารถรับฟังผมสปอยได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับมาที่ฉากต้นเรื่องกันเลยนะครับเรื่องราวของดิวันเดี่ยวมหาปลัยเริ่มต้นขึ้นในจักรวาลนึงครับเมื่อเราไม่ได้มีแค่จักรวาลเดียวและเรามีเทคโนโลยีที่จะเดินทางข้ามจักรวาลเหล่านั้นการเดินทางจะถูกห้ามและตรวจตราอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาสมดุลของจักรวาลเมื่อคุณไม่ได้มีแค่คนเดียวและในตอนนี้มีคนพยายามที่จะหาวิธีเดินทางข้ามจักรวาลเพื่อทำลายความสมดุลและจัดการกับคนอีกหลายคนที่เป็นตัวคุณในอีกจักรวาลหนึ่งต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่เขานั้นจะได้กลายเป็นเดี่ยวมหาปลัยครับในคุกแห่งหนึ่งครับได้มีกลุ่มผู้คุมกำลังเดินทางไปนำตัวของชายคนหนึ่งที่เป็นนักโทษเสื้อแดงที่กำลังจะถูกผู้คุมย้ายตัวไปอีกที่หนึ่งเขามีชื่อว่าลอเรสนะครับในขณะที่เขากำลังถูกควบคุมตัวไปขึ้นรถตำรวจจากกลุ่มตำรวจอย่างแน่นหนาอยู่เนี่ยนะครับจู่ๆก็ได้มีคนร้ายปริศนาอีกคนหนึ่งที่บุกเข้ามาฆ่าลอเรสพอชายชุดดำคนนี้ทำภารกิจของเขาเสร็จเขาก็ได้จัดการเตะตัดขาแล้วก็กระทืบตำรวจครับแถมยังเอาศพตำรวจเนี่ยมาปังกระสุนได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นชายชุดดำคนนี้เขาก็ได้ทำการยกมือขึ้นเป็นเหมือนกับการดูดซับพลังจากอะไรบางอย่างและหลังจากนั้นความเร็วของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างเหลือเชื่อครับใช้ปริศนาวิ่งหนีการไล่ล่าจากตำรวจไปที่กลางถนนครับและเขาก็ใช้ความเร็ววิ่งแซงรถไปแบบหน้าตาเฉยซึ่งในขณะนั้นเองครับก็ได้มีตำรวจปริศนา2คนขับรถตามเขามาด้วยเหมือนกันหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ไล่ล่าชายชุดดำคนนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนชายชุดดำคนนี้ครับไปหยุดอยู่ที่โรงจอดรถอันนึงครับและเขาก็กดเวลาเหมือนกับว่ารออะไรบางอย่างซึ่งตำรวจเนี่ยก็ได้ตามมาด้วยนะครับตำรวจที่กำลังเอาปืนจี้คนร้ายอยู่นี้เขามีชื่อว่าอีแวนฟลันช์นะครับและในขณะนั้นเองครับตำรวจอีกคนนึงที่มีชื่อว่าโรดิเกอร์ก็ได้ขับรถมาชนชายปริศนาและก็เตรียมจับตัวเขาเอาไว้ครับพอจับตัวได้นะครับในขณะนั้นประตูมิติก็ดันเปิดพอดีครับทำให้พวกเขาทั้ง3คนถูกประตูมิติดูดไปยังจักรวาลอีกจักรวาลหนึ่งนะครับซึ่งมันใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง10วินาทีพวกเขาก็ไปโผล่จักรวาลอีกที่หนึ่งแล้วครับพอไปถึงครับชายชุดดำก็ถูกล็อกตัวแล้วก็จับกลุ่มตัวไปนะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พาชายชุดดำเนี่ยแหละครับไปพิจารณาคดีซึ่งความจริงแล้วนะครับชายชุดดำคนนี้เขามีชื่อว่ายูลอนะครับยูลอเป็นผู้ร้ายนะครับในคดีฆ่าคนข้ามจักรวาลเขาลักลอบเดินทางข้ามจักรวาลด้วยอุโมงค์มิตินะครับเขาเดินทางไปตามจักรวาลต่างๆถึง123จักรวาลเพื่อคนที่หน้าเหมือนเขา123คนและทุกครั้งที่เขาฆ่านะครับพลังความเร็วความแข็งแกร่งของคนที่เขาจัดการไปมันจะทำให้ตัวของเขานั้นแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นครับนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเดินทางข้ามจักรวาลเพื่อไปจัดการกับคนอีกคนหนึ่งที่อยู่ในจักรวาลนั้นๆเพื่อที่เขาต้องการจะเป็นเดี่ยวมหาปลัยนะครับหลังจากที่เขาถูกจับตัวได้และตอนนี้เขาถูกตัดสินให้มีโทษจำคุกตลอดชีวิตและก็เตรียมตัวที่จะส่งยูลอนะครับไปยังคุกแห่งจักรวาลครับในระหว่างที่ยูลอกำลังถูกขังนะครับเพื่อรอส่งตัวไปยังคุกจักรวาลเขาก็ยังคงฝึกซ้อมศิลปะการต่อสู้เพื่อว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาออกไปได้เขาจะไปจัดการอีกคนคนหนึ่งครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาจัดการคนสุดท้ายได้ก็คือคนที่124เขาก็จะได้กลายเป็นเดี่ยวมหาปลัยและเมื่อถึงตอนนั้นเขาอาจจะได้กลายเป็นพระเจ้าหรือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลแต่ในทางกลับกันมันก็อาจจะเป็นการทำลายสมดุลหรือทำลายจักรวาลทั้งหมดทิ้งไปเลยนะครับซึ่งอันนี้มันไม่มีใครรู้พอถึงเวลาที่ยูลอนั้นจะต้องถูกส่งตัวไปคุกก็ได้มีผู้หญิงเสื้อชมพูปริศนาคนหนึ่งครับใช้หนูทำเป็นระเบิดและเธอก็ได้จัดการระเบิดห้องมิติครับเพื่อทำการช่วยยูลอพอยูลอหลุดออกมาจากเก้าอี้มิติได้เขาก็จัดการพวกตำรวจเนี่ยแหละครับได้อย่างง่ายดายเพราะเขาแข็งแกร่งมากๆและเขาก็ได้เดินไปกดปุ่มที่หน้าเครื่องนะครับเพื่อทำการเปลี่ยนเป้าหมายไปยังอีกจักรวาลนึงที่มีคนหน้าเหมือนเขาเพื่อที่จะไปจัดการคนสุดท้ายให้สำเร็จตัดภาพมาที่จักรวาลเป้าหมายที่ยูลอต้องการจะมาครับตอนนี้ก็ได้มีนักโทษคนนึงที่ตำรวจควบคุมตัวมาครับและแน่นอนครับภารกิจของยูลอก็คือจัดการเป้าหมายคนเดียวของเขาแต่เป้าหมายของเขาไม่ใช่นักโทษครับคนที่หน้าเหมือนยูลอคนนี้เขาเป็นตำรวจนะครับมีชื่อว่าเกฟ
ยูโรไล่ลากเกฟไปที่รถบัสครับซึ่งเกฟเนี่ยเป็นพระเอกนะครับและนั่นมันก็เป็นครั้งแรกที่พระเอกนั้นได้เจอหน้ายูโรซึ่งพระเอกเขาก็ตกใจมากๆครับและต่อไปนี้ผมจะเรียกยูโรว่าตัวโกงแล้วนะครับพอตัวโกงเห็นท่าไม่ดีครับตำรวจเนี่ยมากันเยอะมากเขาก็เลยต้องหนีก่อนครับตัวโกงพยายามจะวิ่งหนีครับแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็วิ่งตามไปเพื่อจะจับกลุ่มตัวให้ได้และต้องการจะรู้ว่าชายที่หน้าเหมือนเขาเนี่ยเป็นใครกันแน่ตัวโกงกระโดดตีลังกาข้ามกำแพงไปได้อย่างง่ายดายครับส่วนพระเอกเนี่ยก็กระโดดขึ้นกำแพงแล้วก็ค่อยๆปีนได้เหมือนกันเพราะเขาลงมาจากกำแพงได้ครับยูโรตัวโกงเนี่ยก็ดักรอแล้วก็ใช้ปืนนะครับยิงไปที่ร่างกายในขณะที่ตัวโกงจะยิงซ้ำพระเอกนะครับพวกตำรวจหน่วยพิทักษ์จักรวาลเนี่ยก็ได้มาช่วยไปทันครับจนทำให้ตัวโกงอย่างยูโรนั้นต้องหนีไปเพราะพระเอกกลับมาที่บ้านนะครับเขาก็ได้มาหาเมียของเขาพระเอกเลี้ยงหมาไว้1ตัวครับเมียของเขาเนี่ยมีชื่อว่า TK นะครับ TK ในตอนนี้เธอเป็นหมอรักษาสัตว์อยู่นะครับหลังจากนั้นเมียของเขาก็ขอให้พระเอกนั้นไปตรวจร่างกายเพราะรู้ว่าพระเอกนั้นเพิ่งจะไล่ล่าคนร้ายมานะครับพอพระเอกเข้าไปในห้องเพื่อรอเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเขาก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาเนี่ยมันมีความผิดปกติรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเช่นเดียวกับยูโรที่เป็นตัวโกงเลยนะครับพอพระเอกไปถึงโรงพยาบาลนะครับพวกเพื่อนๆตำรวจเนี่ยก็มาถามพระเอกด้วยความเป็นห่วงนะครับแล้วก็มาถามพระเอกว่านายเห็นหน้าคนร้ายหรือเปล่าแต่พระเอกเนี่ยได้ตอบปฏิเสธไปนะครับว่าไม่เห็นซึ่งสถานที่ที่พระเอกอยู่ในตอนนี้คือโลกปัจจุบันนะครับในโลกปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องราวที่มีหลายจักรวาลเกิดขึ้นคือพระเอกบอกไปนะครับก็ไม่มีใครเชื่อแน่ๆว่าคนร้ายที่มาตามล่าเนี่ยหน้าเหมือนกับเขาเป๊ะเลยพระเอกก็เลยบอกเรื่องนี้กับเมียของเขาครับแต่ว่าเมียของเขาเนี่ยก็ไม่เชื่ออีกครับหาว่าพระเอกเนี่ยน่าจะสมองสติฟั่นเฟือนจากการโดนยิงก็เลยขอร้องให้พระเอกนั้นไปตรวจเช็คสแกนสมองดูเผื่อว่าจะมีการกระทบกระเทือนอะไรบางอย่างหรือเปล่าซึ่งในระหว่างที่เข็นรถเข้าไปในห้องเอ็กซเรย์นะครับพระเอกเนี่ยเขาก็ได้รู้สึกถึงความผิดปกติว่าตัวโกงเนี่ยตามมาด้วยครับด้วยความที่พระเอกเขากลัวครับก็เลยขอร้องให้เมียเนี่ยไปเอาปืนกับเพื่อนๆตำรวจเขาให้หน่อยและหลังจากนั้นพระเอกก็ต้องถอดแหวนออกนะครับเพราะว่าในเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยห้ามเอาโลหะทุกชนิดเข้าไปในห้องนั้นแล้วเราก็ได้เห็นรอยนิ้วที่พระเอกนั้นใส่แหวนมั่นอยู่ตลอดเวลานะครับพอพระเอกเข้าไปในเครื่องสแกนสมองนะครับและแน่นอนครับตัวโกงเนี่ยมันก็มาจริงๆครับแต่ว่าในขณะนั้นครับหน่วยตำรวจพิทักษ์จักรวาลเนี่ยก็ได้ตามมาช่วยด้วยครับตำรวจเนี่ยบอกให้ตัวโกงเนี่ยยอมมอบตัวซะดีๆไม่อย่างนั้นจะฆ่านะครับแต่ว่าตัวโกงอย่างยูโรเนี่ยก็รู้ดีเลยครับว่าผู้ตำรวจเนี่ยไม่มีทางฆ่าเขาแน่นอนในจังหวะนั้นเองครับยูโรเนี่ยก็ได้อาศัยที่เผลอครับใช้ความเร็วของตัวเองเนี่ยแหละครับหลบลูกกระสุนพอตัวโกงเข้ามาในห้องเอ็กซเรย์ได้นะครับเขาก็เตรียมที่จะยิงพระเอกแต่ว่าเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยนะครับมันดูดทุกอย่างที่เป็นโลหะเข้าไปครับทำให้พระเอกเนี่ยรอดมาได้ตัวโกงมันก็เลยต้องรีบหนีจากหน่วยตำรวจจักรวาลครับส่วนทางด้านพระเอกเนี่ยครับตอนนี้ที่ใส่ชุดคนไข้อยู่ดีๆครับจู่ๆเขาก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นเสื้อดำครับแล้วเขาก็วิ่งออกมาข้างนอกครับพอมาเจอกับกลุ่มเพื่อนๆตำรวจแล้วก็เจอกับกลุ่มเมียของเขาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็เข้าใจผิดครับคิดว่าพระเอกเนี่ยเป็นตัวโกงเพราะว่าพวกเขาเนี่ยดูเหตุการณ์ยิงกันจากกล้องวงจรปิดนะครับพระเอกพยายามจะอธิบายนะครับว่าเขาคือตัวจริงแต่ก็ไม่มีใครเชื่อครับต่างคนก็ต่างระแวงครับจนสุดท้ายพระเอกนั้นโดนโจมตีก่อนครับทำให้เขานั้นต้องป้องกันตัวและจู่ๆพระเอกก็มีพละกำลังที่รวดเร็วแข็งแกร่งแล้วก็ว่องไวมากๆพระเอกโดนรุม3คน4คนครับแต่ว่าเขาก็สามารถม้วนตัวบิดกุญแจมือล็อกพวกตำรวจเนี่ยสู้พระเอกไม่ได้เลยสักคนนะครับหลังจากนั้นเมียของพระเอกก็ได้บอกกับพระเอกว่าเธอจะไปรอพระเอกที่บ้านนะครับส่วนทางด้านตำรวจอย่างฟรานซ์และก็โรดิเกอร์นะครับตอนนี้พวกเขาก็ต้องใช้แผนสำรองนะครับเมื่อถึงคราวจำเป็นจริงๆพวกเขาก็จะต้องใช้ระเบิดนะครับและพวกเขาเนี่ยก็ต้องแบ่งทีมกันนะครับอีกคนนึงไปตามพระเอกอีกคนนึงก็ไปตามตัวโกงนะครับพอแบ่งทีมกันได้นะครับโรเดเกอร์เนี่ยก็มาตามตัวโกงบนรถครับแล้วก็สั่งให้ตัวโกงเนี่ยยอมมอบตัวซะแต่ว่าตัวโกงเนี่ยก็ขัดขืนเลยครับพยายามหักรถหลบหนีครับรถนั้นก็ไปจอดนิ่งอยู่ข้างถนนครับหลังจากนั้นทั้งตำรวจทั้งตัวโกงนะครับก็สู้กันกลางถนนครับแต่ด้วยความที่ร่างกายของยูโรตัวโกงเนี่ยนะครับมันแข็งแกร่งมากกว่าครับตำรวจเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้ครับแถมยังโดนตัวโกงนะครับจับแขนถีบจนเสื้อเนี่ยขาดไปเลยครับตำรวจพยายามจะใช้ประตูปิดทับสู้ครับแต่ว่าตัวโกงเนี่ยมันก็ต่อยทะลุประตูครับแล้วก็ถีบตำรวจจนกระเด็นไปไกลหลายเมตรมากๆครับจนสุดท้ายครับตำรวจที่เห็นว่าตัวเองสู้ไม่ไหวก็เลยต้องใช้แผนสุดท้ายแต่ว่าตัวโกงเนี่ยมันก็เร็วจัดเลยครับวิ่งเข้าไปจับมือของตำรวจเอาไว้ได้ทันจนสุดท้ายครับตำรวจก็ตายและตัวโกงก็ขโมยอุปกรณ์ทั้งระเบิดทั้งนาฬิกาของตำรวจมานะครับหลังจากนั้นไม่นานครับพวกตำรวจสายตรวจเนี่ยก็ผ่านมาพอดีครับแล้วก็พยายามจะจับตัวตัวโกงครับแต่ก็แน่นอนอยู่แล้วแหละครับตัวโกงเนี่ยวิ่งไปตบรถแล้วก็กระโดดถีบตำรวจแบบหน้าตาเฉยเลยแล้วก็จับรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจเนี่ยแหละครับประกบคู่ฟาดแล้วก็จัดการตำรวจได้อย่างง่ายดายครับและตัวโกงก็ขโมยรถตำรวจขับออกไปนะครับเพื่อไปไล่ล่าพระเอกต่อส่วนพระเอกในตอนนี้ก็ได้มาหลบอยู่ในห้องเก็บของครับที่อยู่บนฟ้าในห้องของตัวเองครับพระเอกเขาบอกกับเมียของเขานะครับว่าเขากลัวแล้วก็ขอให้เมียของเขาเนี่ยไปเอาปืนมาให้เขาหน่อยพอเมียของเขาไปเอาปืนมาให้นะครับปรากฏว่าเธอก็ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนสามีของเธอครับอยู่ที่นอกหน้าต่างเธอเนี่ยก็ไม่เชื่อใจครับก็เลยถามคำถามทดสอบไปนะครับว่าถ้าวันนั้นเราไม่ได้เจอกันที่ร้านหนังสือเนี่ยป่านนี้เราคงไม่ได้รักกันนะจนไอ้คนที่อยู่บนฟ้าเนี่ยมันก็คล้อยตามครับและสุดท้ายครับมันทำให้เธอได้รู้ความจริงว่าไอ้คนที่อยู่บนฟ้าเนี่ยคือตัวปลอมครับเพราะว่าครั้งแรกที่พวกเธอเจอกันเนี่ย
ม่ได้เจอกันที่ร้านหนังสือแต่เจอกันที่โรงพยาบาลรักษาสัตว์ต่างหากเพราะว่าเธอนั้นทำงานอยู่ที่นั่นนะครับพอเธอพยายามที่จะหนีครับแต่ก็ไม่ทันเลยครับตัวโกงเนี่ยจับตัวเมียของพระเอกได้แล้วก็ฆ่าเมียพระเอกต่อหน้าพระเอกเลยครับผู้ตำรวจเพื่อนพระเอกที่พยายามจะตามมาช่วยนะครับก็สั่งให้ตัวโกงทิ้งปืนแต่ว่ามันเนี่ยก็กระโดดข้ามหน้าต่างออกมาเลยครับส่วนพระเอกที่วิ่งหนีออกมากลางถนนเหมือนกันนะครับก็ได้มาเจอกับรถของฟรานซ์นะครับพระเอกเขาเสียใจครับที่เมียของเขาเนี่ยตายเท่ากับว่าชีวิตของเขาเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วในชีวิตจากตอนแรกที่พระเอกเนี่ยพยายามที่จะหนีตลอดเวลาแต่พอตัวโกงเมียของเขาครับเขาเนี่ยกลับที่จะตัวโกงคืนบ้างแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยแค้นมากๆครับในขณะที่ขับรถไปนะครับน้ำมันของรถเนี่ยมันก็ดันหมดครับพวกเขาก็เลยแวะที่ปั๊มตำรวจอย่างฟรานซ์เนี่ยก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดว่านายจะฆ่าเขาเนี่ยมันทำไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดว่าทำอย่างนั้นฉันก็จะเป็นต้องฆ่านายด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้สมดุลของจักรวาลเนี่ยล่มสลายก็ได้แต่พระเอกเขาก็ไม่สนครับยังไงก็ยืนยันที่จะฆ่าตัวโกงให้ได้และเขาก็วิ่งไปเตะเสาเหล็กของปั๊มน้ำมันนะครับจนเสาเนี่ยมันหักลงมานั่นหมายถึงเขาแค้นมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับพอใกล้ได้เวลาที่อุโมงค์มิติมันจะเปิดอีกรอบนึงนะครับตำรวจก็พาพระเอกเนี่ยไปที่นั่นเลยครับซึ่งมันเป็นเหมือนโรงงานอะไรสักอย่างนะครับพอไปถึงนะครับยูรอที่เป็นตัวโกงเนี่ยมันก็ดักรออยู่แล้วแหละครับแล้วมันก็ล่อให้พระเอกกับตำรวจเนี่ยมาติดกับครับมันวางระเบิดที่ขโมยมาจากโรเดเกอร์นั่นแหละครับแต่ก็โชคดีครับที่พวกเขาทั้งคู่เนี่ยหาหลุมหลบภัยได้ก่อนครับทำให้ระเบิดนั้นทำอะไรพวกเขาไม่ได้ครับพอทั้งคู่แยกตัวกันเพื่อที่จะจัดการกับตัวโกงนะครับราคาก็กลายเป็นตัวโกงนะครับที่ได้เจอกับตำรวจอย่างฟรานซ์ก่อนครับแล้วก็เล่นงานฟรานซ์ไปได้หลายหมัดทีเดียวเลยครับก่อนที่ตัวโกงเนี่ยมันจะต่อยไปโดนท่อสารเคมีอะไรสักอย่างแล้วฟรานซ์เนี่ยก็สามารถหนีรอดออกไปได้นะครับหลังจากนั้นพระเอกเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับและเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะสู้แล้วไม่หนีแล้วในตัวโกงเนี่ยมันก็เอาจริงด้วยนะครับมันถอดเสื้อครับหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็เริ่มวิ่งใส่กันเลยนะครับทั้งคู่เนี่ยสู้กันบนราวสะพานของโรงงานนะครับแลกกันแบบหมัดต่อหมัดซัดแบบปะทะประชิดตัวครับทั้งคู่เนี่ยก็ใส่กันแบบไม่ยั้งเลยนะครับทั้งคู่เอาจริงกันมากๆครับเป็นการต่อสู้ระยะประชิดนะครับใช้ความเร็วความคล่องของตัวเองนะครับที่มีอยู่บวกกับเรี่ยวแรงพละกำลังที่ทั้งคู่นั้นได้แบ่งคนละครึ่งครับหลังจากที่ได้ดูดซับพลังจากคนที่ตายไปแล้วนะครับพอสู้กันอยู่สักพักนะครับกลายเป็นพระเอกที่สามารถกระโดดถีบตัวโกงได้แค่1ครั้งเท่านั้นครับพอได้จังหวะครับพระเอกก็ต่อยตัวโกงได้1หมัดครับจนตัวโกงเนี่ยกระเด็นไปหลายเมตรนะครับแต่มันก็ใช้ความเร็วพุ่งมาต่อยพระเอกได้2หมัดครับแล้วมันก็เตะพระเอกนะครับจนเกือบจะหล่นจากสะพานไปเลยครับแล้วก็ถีบพระเอกซ้ำเข้าไปอีกครับหลังจากนั้นมันก็เป็นนาทีของตัวโกงแล้วนะครับตัวโกงเนี่ยมันกระโดดถีบพระเอกกลางอากาศนะครับจนล้มลงมากองกับพื้นพระเอกพยายามที่จะต่อสู้แบบระยะประชิดนะครับโดยการใช้หมัดต่อยตัวโกงครับแต่ว่าตัวโกงเนี่ยมันก็เก่งครับหลบได้เหมือนกันและตัวโกงเนี่ยมันก็ดึงจังหวะครับใช้2หมัดเนี่ยพุ่งชกครับจนพระเอกนั้นกระเด็นไปติดกับกำแพงแล้วก็นอนแน่นิ่งไปเลยครับตัวโกงเนี่ยดีใจแล้วก็สะใจครับพยายามที่จะพายมือครับเพื่อดูดซับพลังแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าพระเอกเนี่ยยังไม่ตายครับพอพระเอกเขาตั้งตัวได้นะครับเขากางขาสุดเหยียดครับแล้วก็กำมือลุกขึ้นสู้ครับหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มสู้กันใหม่ครับพระเอกใช้ท่าไอ้หนุ่มหมัดมาบวกกับไทเก็กนะครับจนตัวโกงเนี่ยก็ทำอะไรพระเอกแทบจะไม่ได้เลยครับกลายเป็นพระเอกที่เหนือชั้นกว่ามากครับเขาเนี่ยเอาจริงแล้วนะครับพระเอกสามารถดึงจังหวะได้นะครับใช้มือตบคางจนตัวโกงเนี่ยกระเด็นไปกระแทกกับเครื่องจักรเลยครับหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็สู้กันครับท่ามกลางเครื่องจักรที่กำลังพังกลายเป็นพระเอกครับที่จับบิดแขนล็อกขาตบแล้วก็จบด้วยการตบท้องจนตัวโกงเนี่ยตีลังกาฟาดพื้นไปเลยครับตัวโกงเนี่ยพยายามจะสู้เพื่อเอาชนะพระเอกให้ได้ครับแต่ว่าก็สู้ไม่ได้ครับโดนพระเอกนั้นใช้เท้าฟาดไปที่ปลายคางจนตัวเขาเนี่ยไปกระแทกกับเครื่องจักรอีกรอบนึงครับจนสุดท้ายครับตัวโกงเนี่ยก็สู้พระเอกไม่ได้ครับโดนพระเอกเนี่ยจับตัวมาแต่ว่าโรงงานเนี่ยก็มาระเบิดพอดีครับทำให้ไฟเนี่ยไหม้เสื้อพระเอกจนพระเอกนั้นต้องถอดเสื้อแล้วพอทั้ง3คนเนี่ยมาอยู่รวมกันครับอุโมงค์มิติเนี่ยมันก็เปิดพอดีครับได้เวลาที่จะเปิดจนทั้ง3คนนะครับถูกดูดแล้วก็ส่งตัวไปยังจักรวาลของตำรวจครับพอไปถึงนะครับตำรวจเนี่ยก็จับตัวพระเอกครับไปนั่งบนเก้าอี้เพื่อเตรียมตัวที่จะส่งไปยังคุกครับแต่ว่าหน่วยตำรวจพิทักษ์จักรวาลอย่างอีแวนฟรานซ์เนี่ยครับก็เห็นรอยแหวนที่นิ้วของพระเอกครับทำให้สามารถช่วยพระเอกเอาไว้ได้ทันและพวกเขาก็ได้จับยูรอครับตัวโกงตัวจริงมานั่งบนเก้าอี้และก็ส่งตัวไปยังคุกของจักรวาลนะครับส่วนพระเอกนั้นตอนนี้เขากลับไปที่ดาวดวงเดิมไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่ากลับไปเนี่ยจะต้องโดนจำคุกตลอดชีวิตแน่ๆโทษฐานที่ลักลอบเดินทางข้ามมิตินะครับตำรวจอย่างฟรานซ์นะครับก็เลยคิดออกนะครับแล้วก็ตัดสินใจส่งพระเอกไปยังที่หนึ่งครับพอพระเอกถูกส่งตัวไปนะครับเขาก็ไปโผล่อยู่ที่กลางถนนครับแล้วมันก็มีหมาตัวนึงเนี่ยแหละครับที่โดนรถชนพอดีพระเอกเห็นว่าหมาตัวนั้นที่กำลังเจ็บอยู่นะครับด้วยความสงสารครับก็เลยรีบอุ้มหมาตัวนั้นเนี่ยแหละครับไปส่งในโรงพยาบาลสัตว์ใกล้ๆครับพอพระเอกอุ้มหมาไปส่งที่โรงพยาบาลสัตว์ครับเขาก็ได้พบกับ TK ครับในวัยสาวที่เคยเป็นเมียพระเอกนะครับและนั่นก็หมายความว่าตำรวจหน่วยพิทักษ์จักรวาลส่งพระเอกมายังดาวดวงเดิมนะครับเพียงแต่คนละช่วงเวลากันส่วนทางด้านของยูรอตัวโกงนะครับตอนนี้ก็ถูกส่งมายังคุกแล้วแหละครับและแน่นอนครับด้วยความเกรี้ยวกราดของยูรอนะครับก็ไปมีเรื่องกับคนในคุกเต็มไปหมดเนี่ยแหละครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการที่จะเป็นลูกน้องของใครนะครับและเรื่องราวของดิวัน2001เดี่ยวมหาปลัยก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับ
จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังเกือบ20กว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าความมันเนี่ยมันยังมีอยู่เต็มเปี่ยมเลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูเรื่องเต็มๆนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วคุณผู้ชมนะครับเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเคยดูคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าความมันเนี่ยมันควรจะได้กี่คะแนนขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบหากคุณชอบคลิปนี้นะครับปุ่มไลค์ปุ่ม Subscribe ของท่านมีค่าอย่าลืมกดให้พวกเรา 3M Movie ด้วยนะครับ